สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาโชว์ในการต่อจอคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจอโน้ตบุ๊กเข้ากับตัวจอของรถ BYD Dolphin หรือว่ารถ Atto 3นะครับซึ่งจะใช้ระบบเดียวกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้แสดงวิธีการต่อตัว Nintendo Switch เข้ากับหน้าจอไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้ในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเอาโน้ตบุ๊กมาต่อนะครับเพื่อที่เราจะต้องการจอที่2นะครับที่หน้าจอรถนะครับอาจจะใครอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ที่อยากจะแสดงก็คือจะบอกว่ารถมันสามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็ดูความละเอียดหน้าจอนะครับก็จะเห็นว่าเหมือนจอทีวีจอมอนิเตอร์หรือว่าจอแท็บเล็ตนะความละเอียดเนี่ยเท่าเทียมกันเลยนะครับแล้วก็แสดงผลได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมแสดงเป็นแบบมิเรอร์อยู่นะครับก็จะทำการสกรอลอะไรต่างๆเนี่ยจากแพดของตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะทำได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าไปดูอีกรูปแบบหนึ่งสมมติว่าเกิดต้องทำงานอยู่บนรถนะครับแล้วเราใช้จอเพื่อที่จะทำงานหรือว่าดูมอนิเตอร์อะไรสองอย่างเนี่ยจะเล่นหุ้นนะหรือว่าทำงานอะไรก็แล้วแต่ประชุมออนไลน์หรือแบบนี้นะครับเราก็ใช้แบบ expand นะครับก็จะทำให้หน้าจอเนี่ยมันจะมี2จอนะครับแบบนี้เกิดขึ้นเราก็ลากเอาตัวหน้าจอเนี่ยไปไว้อีกจอหนึ่งได้นะครับก็เหมือนจอที่2เลยนะครับเนี่ยเห็นนะนี่นะครับเป็นไงฮะสะดวกนะครับแล้วก็มีประโยชน์ส่วนใครจะไปยุกใช้ยังไงเนี่ยเราไม่รู้ไม่สนใจนะครับก็แค่จะบอกวิธีทำให้รู้ว่ามันทำได้นะครับทีนี้มาดูวิธีการต่อนะครับอันนี้ง่ายกว่า Nintendo Switch เยอะนะครับเพราะว่ามีแค่ตัวสาย HDMI กับตัววิดีโอแคปเจอร์นั่นเองนะครับโชว์นะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับตัว HDMI วิดีโอแคปเจอร์นะครับปลายด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นตัวพอร์ต USB ตัวเมียนะครับแบบนี้นะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น USB นะครับ Type A หรือ Type B นี่แหละผมไม่แน่ใจนะครับก็เอามาต่อเข้ากันนะครับแล้วก็เอาไปเสียบกับนี่นะรูพอร์ตนี้พอร์ตอันนี้นะเป็นสีฟ้านะครับก็ทำการเสียบเข้าไปนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น HDMI ต่อเข้ากับคอมแต่ตรงนี้ผมมีตัวแปลงนิดนึงเพราะว่าเครื่องโน้ตบุ๊กผมเนี่ยมันใช้ HDMI ที่เป็นมินินะครับเพราะนั้นสายที่ HDMI ที่มาต่อเนี่ยก็เลยต้องมีคอนเนคอะแดปเตอร์ต่อนิดนึงนะพอเสียบเข้าไปแล้วก็จะโชว์แบบนี้ตามที่เราตั้งค่านะก็ง่ายนิดเดียวนะครับง่ายเดียวเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัว HDMI ไอตัววิดีโอแคปเจอร์มาให้ด้วยนะครับต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของแอปพลิเคชันที่เราต้องใช้นะครับในการจับภาพหน้าจอจากตัวโน้ตบุ๊กนะครับขึ้นมาแสดงที่จอของรถนะครับเราจะใช้แอปที่ชื่อว่า Next Camera ตัวนี้นะครับโดยวิธีการเนี่ยเราจะต้องไปโหลดไฟล์ APK นะครับจากเว็บไซต์อย่างเช่น APK เพียวนะครับหรือว่าอื่นๆที่ไว้ใจได้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาใส่ทัมไดรฟ์นะครับทัมไดรฟ์ก็จะเสียบที่ช่องนี้นะครับช่องนี้จะเป็นช่องที่ใช้ลงแอปนะครับแล้วก็สำหรับรถเนี่ยจะต้องทำการปลดล็อกหน้าจอก่อนนะซึ่งจะมีวิธีการอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับไปลองเสิร์ชหาดูได้นะครับทำการปลดล็อกหน้าจอให้สามารถที่จะลงแอปเพิ่มเติมได้นะฮะแล้วก็ไปโหลด Next Camera มานะครับวิธีการก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ผมจะลองเข้าไปให้ดูผมจะมีแอปที่ใช้ install โปรแกรมชื่อเรียกว่า export นะก็จะใช้ดูพวกไฟล์ต่างๆที่อยู่ในทําไดหรือว่าอยู่ในเครื่องนะครับแล้วเราก็ดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็น APK มาแล้วก็กด install มันแค่นั้นเองครับซึ่งตอนนี้ผมติดตั้งไปละก็จะยกเลิกไปนะครับสำหรับคนที่คิดว่าจะไปดาวน์โหลดจาก Play Store นะครับใน Gbox นะครับอย่าง Play Store ใน Gbox เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตัว Huawei Store นะครับใครติดตั้ง Huawei Store ไว้นะจะใช้ไม่ได้นะครับจะใช้พวกโปรแกรม USB Camera ไม่ได้ผมลองมาแล้วหลายตัวนะครับปรากฏว่าโหลดมาติดตั้งได้แต่ว่าใช้ไม่ได้นะครับทีนี้เมื่อเราเข้าไปในโปรแกรมหรือว่าแอป Next Camera เนี่ยมันก็จะมาขึ้นที่หน้าจอนะครับเราก็เอาตัว USB อันนี้นะครับเสียบเข้าไปที่ช่องโดยไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านี้นะครับเสียบเข้าไปที่ช่อง
มันก็จะดีเทคหน้าจอนะครับเมื่อกี้ผมดูเรื่องของการแบ่งสกรีนไปแล้วการดูเคสสกรีนไปแล้วทีนี้มาดูเรื่องของเสียงนะครับเสียงเดี๋ยวผมจะเล่นช่อง YouTube ของน้องที่ผมรู้จักกันนะครับของลิงก์นะครับช่องลิงก์ไปเรื่อยนะเสียงก็จะออกนะครับเสียงมากเลยกับเจ้า BYD Celeon 6นั่นเองไดนามิกใช่มั้ยฮะราคาอยู่ที่ 900,000 เสียงก็จะออกมาเหมือนตัวเครื่องเสียงปกติเลยนะครับถ้าเราไปดูเพลงนะครับ YouTube Music นะครับมา YouTube Music โอ้จะติดลิขสิทธิ์ไหมเอาเป็นคลาสสิกดีกว่าครับจะได้ไม่ติดเนาะคลาสสิกบาร์กแล้วกันนะครับเนี่ยครับเสียงก็จะแบบนี้เลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราติดตั้งใหม่ๆเนี่ยเสียงบางทีมันไม่มานะครับให้เราไปที่ตัวนี้เราคลิกหน้าจอก่อนหนึ่งทีนะครับถ้าคลิกที่หน้าจอเนี่ยมันจะเรียกพวกเมนูอะไรต่างๆมาสามารถที่จะบันทึกเป็นไฟล์ได้ด้วยนะครับเป็นไฟล์วิดีโอนะครับหรือว่าจะบันทึกเป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับกดที่ตรงนี้มันก็จะจับภาพหน้าจอไว้ให้นะครับทีนี้ไปดูเรื่องเสียงก่อนให้ไปที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับฟันเฟืองแล้วดูที่ audio mixer นะครับตรง secondary audio source เนี่ยเราต้องกดเปิดไว้นะครับเพราะรู้สึกว่า default ของโปรแกรมเนี่ยมันจะปิดไว้นะครับเราก็เปิดมันถึงจะเล่นเพลงให้นะครับผมเพิ่มเพลงนะโอเคทีนี้มีอีกอย่างหนึ่งนะครับในตัวของเซตติ้งของโน้ตบุ๊กเราเนี่ยให้เราไปที่ตัวเซตติ้งซาวด์นะครับมันจะมีช่องของ HDMI นะครับตรงนี้นะครับ Choose Where to Play Sound นะครับให้เราเลือกเป็นDMI to USB ก็คืออันนี้นะครับทีแรกเนี่ยบางทีหน่อยมันจะไปเลือกที่ headphone ถ้าไปเลือกที่ headphone เนี่ยเสียงมันจะแบบไม่ค่อยออกแบบนี้นะให้ไปเลือกที่ HDMI to USB นะครับมันถึงจะใช้ได้นะกลับมาที่หน้าจออีกครั้งนะครับจอเนี่ยมันเป็นทัชสกรีนก็จริงนะแต่ว่ามันจะไม่สามารถที่จะกดปุ่มอะไรต่างๆบนหน้าจอได้นะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแอปที่มันอยู่บนจอครับแต่ว่าเป็นการสกรีนหรือว่าโอนข้อมูลที่เป็นภาพเนี่ยกับเสียงจากตัวเครื่องโน้ตบุ๊กมาที่จอนะเพราะฉะนั้นจอต่างๆเนี่ยมันจะควบคุมอะไรตรงนี้ไม่ได้นะครับทีนี้กลับไปดูที่ตัวอัลบั้มซิว่าภาพที่เราเก็บไว้เมื่อกี้นะครับมันมาไหมฮะนี่อันนี้คือรูปภาพนะครับปึ๊บก็ไปอยู่ในอัลบั้มภาพนี่นะครับวิดีโอเหรอครับมีไหมวิดีโอนี่นะครับเราเปลี่ยนนี้ก่อนนะเมื่อกี้มันย่อจอเล็กแค่เราใช่ไหมเนี่ยปึ๊บก็ได้เหมือนกันนะครับแต่รู้สึกว่าจะมาแค่เสียงหรือเปล่านะแต่ว่ามันมีบันทึกเสียงได้นะครับแล้วก็กลับไปที่แอปเดิมนะครับเนี่ยเราปรับพวกคอนทราสต์หรือว่าภาพแสงสีอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็อย่างอื่นๆก็ลองดูแล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเราสามารถที่จะต่อคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กเนี่ยให้เข้ากับจอของเราได้นะครับเพื่อที่จะทำอะไรก็ได้เนี่ยอาจจะทำงานจะเล่นเน็ตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ก็สุดแท้แต่ว่าแต่ละคนจะไปเอาไปปรับใช้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอันนี้ต่อเล่นต่อเมาส์กับตัวหน้าจออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยฮะก็ต่อไอ้เป็นไวเลสนะครับเพราะว่าต่อบลูทูธไม่ได้เออก็อัตราประโยชน์ดีเหมือนกันเนาะ YouTube คือลองดูเฉยๆนะครับเล่นๆสนุกๆไม่ได้มีอะไรสกอร์ได้ด้วยนะสกอร์ดูสกอร์ก็ได้ด้วยเออเปิดตัวที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ VVD 4 Lion ดับเบิ้ลคิกดับเบิ้ลคิกหน้าตาประสงค์ดีนะลวดลายหล่อค่ะแผงประตูตรงนี้เป็นไงดับเบิ้ลคิกเมื่อกี้ขยายหน้าจอไงเนี่ยนี่ชายประตูก็จะมีความเป็นแบบติดตัวถังในคันใหญ่ตัวไฟมันเนี่ยผมลองนั่ง VVD นี่มันแท็บเล็ตดีๆเลยนะนี่ผมเปิดประตูนะอย่างแจ๋วตัวนี้เป็นวัสดุ